ยกที่1อยู่กันที่เวทีมวยราชดำเนินรับศึก RWS X เพชรยินดีวันเสาร์ที่11มีนาคม2566คู่ที่2ของรายการในการถ่ายทอดสดครับโอ้ถือว่ายกคู่มวยเงินล้านมาให้การมวยทางบ้านได้ดูแบบฟรีๆครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการประทะระหว่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับฝ่ายแดงก่อนเขาวันนี้ครับอุตซามาเอลคุดนักชกจากประเทศโมร็อกโกครับคู่นี้ชกกันในพิกัด154ปอนด์ครับโอ้โหมวยใหญ่ๆแบบนี้ครับห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับนี่ครับมวยคนละทางซ้ายกับขวาครับครับวัย29ปีครับจากอุบลราชธานีครับผลงานล่าสุดของเขานี่เอาชนะคะแนนเลซ่าวินัมมวยไทยครับที่เวทีมวยแห่งนี้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ครับไฟที่2ครับที่มาชก RWS ต้องดูครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าครับก่อนชกครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เพชรมรกตครับบอกว่าไฟนี้ต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นครับเพื่อปลดล็อกให้กับตัวเองต้องดูครับจะมีจังหวะมีโอกาสปิดบัญชีได้หรือไม่ครับวันนี้ครับนี่ครับลงท้องไม่เอาแล้วนะ1-2ครับปรากฏแข้งซ้ายอัดเข้าไปแล้วก็จิ้มซ้ายโอ้ยสุดสุดไม่เอาแล้วฟันสองซ้ายขวางหน้าแล้วก็ลากมาแต่ยังวางตีไม่ได้ครับปลายยกที่หนึ่งครับต้องดูครับตาอยู่ไม่อยู่ครับสำหรับอุสมานนักมวยจากประเทศโมร็อกโกแข้งขวานี่ครับลงท้องฟันศอกซ้ายแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับจะพักให้น้ำสักครู่ตามกันต่อครับเกมวันที่ยกที่2ครับคู่ที่2ของรายการในการถ่ายทอดสดทาง Workpoint TV 23เพชรมรกตเพชรอินเดียอะคาเดมี่ครับเจอครับอุสมาเอลคุดนักชกจากประเทศโมร็อกโกครับยกที่ผ่านมานี่เพชรมรกตครับเกือบส่งล่างของอุสมาไปให้กรรมการนับแปดครับแต่ว่าจังหวะอุสมาลุกไวครับทำได้เพียงแค่สุดเท่านั้นครับยกนี้ครับน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับเนี่ยเดินเข้าไปสับศอกซ้ายขวางหน้ายัดเข่าซ้ายพิมพ์ละกนเนี่ยถือว่าออกอาวุธไปตามแผนตามเกมที่วางไว้ครับแต่อุสมาครับก็ยังโต้อยู่ครับแต่ว่าอาวุธดูเหมือนจะเบาไปแล้วแข้งขวาฟันศอกซ้ายพิมพ์ละกนตานอยู่ไม่อยู่ครับฟันศอกซ้ายยัดเข่าซ้ายนะกรรมการเบรกเกมกรรมการไม่ว่าอะไรครับบอกว่าเหยียบให้โต้หน่อยยัดเข่าซ้ายฟันศอกซ้ายเหยียบแต่ก็ต้องชื่นชมครับโอ้ทนเหลือเกินครับสมานยัดเข่าซ้ายแล้วก็กรรมการนับก่อนครับไหวไม่ไหวครับไม่
ดเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับโอ้โชว์ฟอร์มโหดครับเอาชนะ TKO ยกที่1ครับอุสมาเอลคุตครับนั่งชกจากประเทศโมร็อกโกไปแบบเด็ดขาดสวยงามครับให้ดูภาพช้าสักหน่อยครับนี่ครับดูภาพช้าชัดๆอีกรอบครับตีครับจังหวะจามศอกซ้ายครับเต็มไฟคางครับโอ้โหชาวต่างชาตินี่ชอบใจกันใหญ่ครับนี่ครับครับทีมงานฝั่งเพชรยินดีครับเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับเอาชนะ TKO ยกที่2ครับอุสมานเอลคุตไปในยกที่2ขอบคุณทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมความสนุกที่ผมมาเล่าให้ฟังเป็นภาพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย